สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมชาแนล53นะครับชวนมาทำต้มจับฉ่ายนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับผมครับดูวัตถุดิบนะครับหมู3ชั้นนะครับล้างสะอาดด้วยน้ำเกลือนะครับก็ผักกะหล่ำปลีแครอทหัวไชเท้าเห็ดหอมนะครับน้ำตาลปี๊บผักกวางตุ้งใบขึ้นฉ่ายแล้วก็กระเทียมสับหยาบๆนะครับสำหรับไว้ผัดดูตามนี้นะครับใช้ผักอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับก็ตั้งน้ำซุปไว้นะครับน้ำซุปก็จะมีพริกไทยเม็ดกระเทียมปอกเปลือกไว้นะครับแล้วก็รากผักชีนะครับต้มโดยไฟแรงสักพักหนึ่งพอเดือดก็หรี่ไฟนะครับครับเริ่มทำเลยนะครับเอากระเทียมครับใส่น้ำมันกระเทียมเหลืองสักพักแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดพร้อมกับเห็ดหอมผัดหมูไปเรื่อยๆให้มีความสุกประมาณ 70% แล้วก็ใส่ผักไปครับหัวไชเท้าจะหั่นหนาหั่นบางแล้วแต่นะครับเพราะว่าเราเคี่ยวนานนะครับเติมเครื่องปรุงเลยนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเพิ่มความหอมนะครับรสชาติกลมกล่อมน้ำมันงาก็มีความหอมนะครับซอสปรุงรสผัดรวมกันเลยนะครับก่อนที่จะใส่ผักลงไปผัก 2-3 อย่างนี้จะสุกช้าแล้วก็ผัดลงไปให้มันเข้าเนื้อกันนะครับให้มีรสชาติเข้าเนื้อใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำกวางตุ้งใบขึ้นฉ่ายนะครับหรือผักอะไรก็ได้ครับแล้วก็ปิดฝานะครับครับใช้ไฟแรงนะครับตลอดเลยครับนะปิดฝาเพื่อให้ผักมันสลดแล้วก็ไม่เหม็นเขียวนะครับนะผักสลดแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะย้ายลงหม้อต้มน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ครับนี่ครับเอาลงหม้อเลยครับที่เราเตรียมน้ำซุปไว้นะครับก็เปิดไฟแรงสักครู่หนึ่งแล้วก็หรี่ไฟค่อยๆตุ๋นไปนะครับให้ผักเปื่อยแล้วก็เนื้อหมูเปื่อยนะครับตรงนี้เราก็ชิมรสชาติได้ครับขาดอะไรเราก็เติมลงไปครับจะมีความหอมนะครับอร่อยด้วยครับครับต้มหรือตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับให้เปื่อยนุ่มดีครับถึงจะตักขึ้นนะครับนี่แหละครับเมนูอร่อยประจำบ้านนะครับแนะนำทำกันนะครับเพื่อนๆครับที่มีลูกเด็กเล็กแดงครับในบ้านทานได้หลายมื้อนะครับครับเสร็จแล้วครับก็ตักใส่ชามครับน่าทานนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามต้อม Channel 53สวัสดีครับ